สวัสดีครับนนทกิจกลมกล่อมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการพิเศษโมโน29ถ่ายทอดสดการแสดง250ปีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมุทรานุภาพกู้ชาติโดยในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยประวัติศาสตร์นะครับย้อนกลับไปสู่เหตุการณ์สำคัญในอดีตผ่านการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมกลางแจ้งครั้งแรกบนสถานที่จริงณพระราชวังกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรครับโดยการแสดงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ250ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยาโดยได้เริ่มเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตามเส้นทางต่างๆไปแล้วตั้งแต่วันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาครับการแสดงที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเป็นการจำลองสถานการณ์แบบสมจริงนะครับเกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในขณะนั้นได้ส่งยาตราทัพเรือพร้อมด้วยเหล่าทหารกล้าจากเมืองจันทบุรีเพื่อเข้าตีเมืองธนบุรีไล่ไปจนถึงค่ายโพ3ต้นกรุงศรีอยุธยาและในขณะนี้นะครับพระองค์ทรงแสดงแสนยานุภาพในการรบสามารถขับไล่ข้าศึกออกไปจากแผ่นดินได้รับชัยชนะและกอบกู้เอกราชคืนจากพม่าได้สำเร็จครับและตอนนี้สัญญาณภาพจากพระราชวังกรุงธนบุรีพร้อมแล้วเชิญคุณผู้ชมติดตามรับชมความยิ่งใหญ่อลังการพร้อมกันนี้เราจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการแสดงในวันนี้กันด้วยติดตามรับชมพร้อมกันครับทุกตารางนิ้วที่เราเหยียบยืนและก้าวย่างล้วนแล้วแต่มีความหลังย้อนไป250ปีก่อนณป้อมวิชัยประสิทธิ์แห่งนี้เหล่าบรรพบุรุษได้สร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่หลั่งเลือดพลีกายเพื่อให้ลูกหลานอย่างพวกเรายังคงมีผืนแผ่นดินไทยเชกเช่นทุกวันนี้เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในสมัยของอาณาจักรอยุธยาของชาวฮอลันดากล่าวถึงความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาไว้ว่าเป็นนครที่ยิ่งใหญ่มั่งคั่งเต็มไปด้วยโบสถ์วิหารอันสวยงามรูปหล่อรูปปั้นถูกประดับด้วยทองคำจำนวนมากแต่ภายใต้โฉมหน้าของความรุ่งเรืองนั้นกลับเต็มไปด้วยการแย่งชิงอำนาจและการแตกสามัคคีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชาวกรุงศรีอยุธยาในตอนนั้นต่างไม่รู้ตัวเลยว่านครแห่งนี้กำลังจะเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่และนำไปสู่การก่อกำเนิดวีรกษัตริย์ไทยผู้ก่อกู้เอกราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชศักราช 2,295 กรุงศรีอยุธยาและเมืองอังวะเปรียบเสมือนดั่งเสือสองตัวที่สู้รบทำศึกแย่งชิงดินแดนเพื่อครองความเป็นใหญ่เหนือเขตแดนสุวรรณภูมิ
และเมื่อปีพุทธศักราช2309ในสมัยของพระเจ้าเอกทัตพระเจ้ามังระแห่งเมืองอังวะได้สั่งยกทัพทหารราว 70,000 นายแบ่งเป็นทัพเหนือนำโดยเนเมียวสีหบดีและทัพใต้นำโดยมังมหานรทาเข้าตีขนาบล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ตลอดการเดินทัพหัวเมืองของอาณาจักรอยุธยาต่างยอมสิโรราบโดยง่ายหาได้มีขัดขืนไม่จะมีก็เพียงวีรชนแห่งค่ายบางระจันที่สละชีพป้องกันทัพอังวะแต่สุดท้ายกองทัพอังวะที่แข็งแกร่งก็เข้ามาประชิดพระนครบังเกิดศึกที่ยืดเยื้อกำลังทหารเสบียงกลั่นและสรรพาวุธกระสุนดินปืนที่มีอยู่ต่างร่อยรอพระเจ้าเอกทัตจึงมีคำสั่งให้เจ้าเมืองน้อยใหญ่เกณฑ์กำลังไพร่พลมาตั้งค่ายป้องกันข้าศึกไว้โดยรอบพระนครและในครานั้นเองพระยาตาได้นำทหาร500นายมาตั้งค่ายณวัดพิชัยเพื่อขัดขวางทัพอังวะมิให้บุกเข้ามาประชิดกำแพงเมืองได้สำเร็จพระยาตาเองก็รู้อยู่แก่ใจว่ากรุงศรีอยุธยาเพลานี้อ่อนแอลงมากพระยาตาจำต้องตรึกตรองให้หนักหากแม้นอยู่สู้จนตัวตายก็คงมิอาจรักษาพระนครไว้ได้แม้หากนำไพร่พลฝ่าพวกอังวะออกไปตั้งหลักถึงจะมีโอกาสกู้บ้านเมืองแต่ก็มิพ้นถูกตราหน้าเป็นกบฏหนีทัพต้องโทษประหารในเมื่อเลือกทางไหนก็ตายพระยาตาจึงตัดสินใจนำกำลังพลตีฝ่าวงล้อมทัพอังวะออกไปในวันที่3มกราคมพุทธศักราช2309หมายมั่นตั้งกองทัพกู้ชาติหวังกลับมาทวงคืนเอกราชให้จบได้หรือเป็นกฎไตรลักษณ์ประจำโลกกลั้นโศกเศร้าไว้ให้จงได้จะหารหักออกไปตั้งหลักไว้กูจะได้กลับมากู้เมืองคืนทหารอังวะไล่ตามทัพพระยาตามาถึงบ้านหานตาแต่กองทัพกู้ชาติก็สามารถตีทหารอังวะแต่พ่ายกลับไปได้นับว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกแม้กระนั้นก็มิอาจชื่นชมกับความสำเร็จได้นานเมื่อทัพพระยาตาเดินทางมาถึงบ้านสามบัณฑิตในยามเที่ยงคืนก็บังเกิดแสงไฟจากเปลวเพลิงที่ลุกโหมไหม้พระนครพระยาตาและเหล่าทหารต่างสลดใจจนต้องสั่งหยุดทัพมิอาจเดินทางต่อได้น้ำตาไหลหลั่งลงเป็นสายเลือดเหมือนคนเชือดดวงใจให้ไหววันบ้านเคยอยู่อูเคยนอนมาลายพลันแสนสุดกั้นน้ำตาความอาลัยวันที่4มกราคมพุทธศักราช2309ทหารอังวะได้เข้าปะทะกับทัพพระยาตาอีกครั้งที่บ้านโพสังหารแม้นทัพพระยาตาจะถูกตราหน้าเป็นทัพกบฏแต่นางโพและเหล่าชาวบ้านโพสังหารล้วนศรัทธาที่พระยาตายังมุ่งมั่นประกาศตนว่าเป็นทัพกู้กรุงศรีนางโพจึงได้ชักชวนชาวบ้านจับดาบเข้าต่อสู้พลีชีพเคียงข้างทัพพระยาตาจนตัวตายพระยาตาจึงตั้งศาลและเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นโพสาวหารแม้ตัวตายไม่เสียดายชีวิตดวงจิตแกร่งกล้าขจรจบตั้งศาลไว้ชาวไทยได้เคารพน้อมนบวีรกรรม
แม่หญิงไทยเมื่อทัพพระยาตาหยุดแวะพักที่บ้านพลานกก็ต้องพบกับเหตุการณ์ระทึกเมื่ออังวะข้าศึกไล่ต้อนกองทหารเสบียงด้วยเดือดเนื้อร้อนใจห่วงไพร่พลโดนเข็นฆ่าพระยาตาจึงกระโดดขึ้นม้าควบนำออกทันทีโดยไม่เกรงกลัวความตายพร้อมด้วยทหารคนสนิทอีก4นายรวมเป็น5ทหารม้าเข้าโรมรันกองทหารอังวะ30ม้าด้วยความห้าวหาญเก่งกล้าจนทหารอังวะต้องแตกพ่ายลงอีกครั้งแม้คนน้อยใจกล้าปะทะทัพไม่หลบกลับเข้าสู้ด้วยเจนจบ30ม้าแตกไปในที่รบต้องสยบนักรบไทยใจกล้าตายด้วยทัพของพระยาตามีชัยเหนือพวกอังวะถึง3ศึกในเวลาเพียง2วันจึงปลุกใจให้เหล่าผู้รักชาติศรัทธาในตัวพระยาตาเป็นยิ่งนักเหล่าชายชะกันต่างหลั่งไหลมาสมัครเข้าร่วมทัพบางก็มอบทรัพย์สินเสบียงเลี้ยงกองทัพบางก็ให้สรรพาวุธช้างม้าไว้กรำศึกแม้กองทัพพระยาตาตอนนี้จะพรั่งพร้อมแต่กำลังคนก็ยังน้อยกว่าทัพอังวะเป็นอันมากวันที่13มกราคมปีพุทธศักราช2309ทัพพระยาตาถูกทัพอังวะตามทันอีกครั้งที่ปากแม่น้ำโจ้โหลด้วยกำลังรบที่น้อยกว่าพระยาตาจึงออกอุบายให้ซุ่มทหารไว้ตามแนวป่าส่วนตัวพระยาตาได้นำทหารเพียง100ไปล่อทหารอังวะมายังจุดซุ่มโจมตีทำอุบายให้ศัตรูไล่ติดตามไม่ครั่นคร้ำตีกระหนาบพร้อมสับศัตรูแตกแหลกไปพ่ายยับเสด็จไปตั้งทัพเบื้องบูรพาทหารอังวะต้องแตกพ่ายลงอีกหนด้วยเพราะกลศึกยุทธวิธีอันเฉียบขาดใช้คนหมู่น้อยเอาชนะคนหมู่มากทัพอังวะจึงเข็ดขยาดในความเก่งกล้าสามารถมิกล้าส่งกองทัพใดไล่ตามติดทัพพระยาตาอีกเลยนับแต่นั้นถึงแม้ทัพอังวะจะยอมล่าถอยแต่พระยาตากลับต้องพบศึกจากคนร่วมแผ่นดินเพราะในยามสงครามเช่นนี้มีแต่คนคิดเอาตัวรอดดอดซ่องสุมกำลังเพื่อหวังเป็นใหญ่ในวันสิ้นกลุ่มเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2309กองทัพพระยาตาเดินทัพมาถึงบ้านนาเกลือในกล่อมผู้ทำตัวเป็นหัวหน้าซ่องชุมนุมหมายมุ่งประทุษร้ายพระยาตาพระยาตายกกำลังพรั่งพร้อมไพร่บุกป่าหมายยึดอำนาจจากเจ้าสัวจนในกล่ำรู้ทันหันมอบตัวเพราะเกรงกลัวยอมร่วมด้วยช่วยกู้ไพระยาตาท่านเมตตาหาลงโทษคิดประโยชน์ชาติเป็นหลักมิหวั่นไหวและเว้นโทษในกรรมที่ผิดไปให้ร่วมเป็นกองทัพใหญ่กู้บ้านคืน